ไอ้ไข่ให้โชคถูกหวยรวยนับแสนจุดประทัดแก้บนหมื่นนัดเผยเลขท้ายเลขเด็ดเมื่อวันที่2มกราคมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าที่วัดเขากรวดอยู่ริมถนนสายราชบุรีจอมบึงหมู่15ตำบลเกาะพับพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีประชาชนนำสิ่งของเข้าไปแก้บนหลังขอโชคลาภจากรูปจำลองไอ้ไข่วัดเจดีย์พี่จุกพี่จันทิมาซึ่งทางวัดนำมาให้ประชาชนกราบไหว้ขอพรและขอโชคลาภเพื่อนำเงินที่ประชาชนมาร่วมทำบุญไปร่วมสร้างเมนเผาศพโดยพบว่ามีประชาชนแวะเวียนเข้ามาทั้งมาแก้บนและมาขอโชคลาภกันอย่างไม่ขาดสายเนื่องจากในงวดวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมามีชาวบ้านนำประทัดมาจุดเพื่อแก้บนตามที่เคยได้ให้คำมั่นไว้กับไอ้ไข่วัดเจดีย์ถ้ามีโชคลาภก็จะนำประทัดมาจุดให้ส่วนในงวดวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านถูกหวยอีกโดยซื้อจากเลขท้ายใบประทัดก่อนมาแก้บนด้วยประทัดอีก 10,000 นัดตามที่ได้บอกเอาไว้แต่ไม่ยอมบอกว่าถูกลอตเตอรี่จำนวนกี่ใบบอกแค่ว่าถูกหวยมากกว่า 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีผู้นำของเล่นเด็กทั้งปืนตุ๊กตาเสื้อผ้าหนังสติ๊กและน้ำแดงมาให้กันอย่างไม่ขาดสายโดยประชาชนที่เข้ามากราบไหว้ขอพรบอกว่าได้เห็นจากข่าวจึงได้เดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ